กลับมาช่วงสุดท้ายข่าวเป็นข่าวนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแจ้งล่วงหน้าเลยนะค่ะหวยงวดสิ้นปีเดิมเนี่ยจะออกวันที่30ธันวาแต่เปลี่ยนออกวันที่2มกราปี68ค่ะนี่แจ้งกันล่วงหน้าเตรียมไว้ล่วงหน้าได้เผื่อใครเตรียมฝันเตรียมเลขมันจะเคลื่อนอะไรก็ว่ากันค่ะนะแต่ว่างวดนี้ยังไม่ต้องมองไกลงวดอื่นงวดนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะในแอปเป๋าตังค์ฮะสลากดิจิตอลนะงวด1ธันวาคมขายไปแล้วนะ7ล้านกว่าใบนะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ17ล้านใบเนี่ยเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนะครับนะเพราะฉะนั้นใครสนใจ80บาททุกใบมีอยู่จริงใช่นะอันนี้คือความสำเร็จในช่วงหลายทศวรรษอ่ะการขายสลากที่มี80บาทจริงๆให้ชาวบ้านได้เนี่ยฮะนะสามารถไปซื้อได้นะแล้วก็มีสลาก3หลักยังมีอยู่นะฮะ N3 นะช่วงแซนด์บ็อกซ์นำร่องงวดล่าสุดงวด1ธันวาคมนี้ขายไปแล้ว 114,376 ใบนะเลขที่ซื้อกันเยอะสุดงวดนี้672ออนออน672เป็นแนวทางไว้ด้วยนะไม่ออกหรอกไม่ถูกหรอกนะเลขที่ซื้อกันเยอะเนี่ยคนมันจะมาดวงดีพร้อมกันทุกคนได้ยังไงนึกออกมั้ยนี่ตักกะง่ายๆคนโชคดีมันจะมีอยู่นิดเดียวค่ะนะอันนี้สลาก3หลักนะใครสนใจนะแล้วเรื่องการเปลี่ยนแปลงอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่พยายามที่จะให้มีการชิงโชคอ่ะไม่ใช่การพนันนะอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกองทุนประกันสังคมท่านผู้ชมคงทราบถ้าติดตามถ้าไม่ทำอะไรเลยกองทุนประกันสังคมเนี่ยเขาคำนวณว่าเงินจะหมดเนี่ยในอีกหลายปีข้างหน้านะถ้าไม่ทำอะไรเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนนะดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนแล้วแหล่งเงินแหล่งเงินจะบริหารจัดการยังไงล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงแรงงานฮะนายบุญสงทัพชัยยุทธเดินทางไปที่สวีเดนที่กรุงสต็อกโฮล์มไปประชุมกับผู้บริหารบริษัท EQT Fund Management รัฐมนตรีแรงงานคุณวิพัฒน์เปิดเผยว่าไปเยือนสวีเดนครั้งนี้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนเกี่ยวกับบทบาทและประโยชน์ของการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์นอกตลาดแล้วจะเอามาใช้กับอะไรเอามาใช้นะพิจารณากับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมว่าจะทำยังไงได้บ้างเพื่อให้ต่อยอดการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมให้ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีความมั่นคงอยู่อันนี้ที่ไปในงานครั้งนี้ครับแล้วก็พบว่าการดำเนินงานของกองทุนที่สำนักงานลงทุนอยู่เนี่ยช่วงทยอยนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดที่มีคุณภาพสูงinvestment period เนี่ยได้รับผลตอบแทนที่ดีนะแล้วก็แนวโน้มการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดของกองทุนบำนาญทั่วโลกปัจจุบันและอนาคตเป็นยังไงก็ฟังก็ไปศึกษาแนวทางทั้งหมดก็จะนำมาพิจารณาฮะก็เพื่อจะให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยมีความมั่นคงยั่งยืนในระยะยาวย้ำถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเงินมันจะหมดเงินมันจะหมดค่ะแต่วิธีการทำเนี่ยก็ต้องทำให้มันมีความปลอดภัยจึงต้องศึกษาให้รัดกุมอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องนะแวะไปดูเรื่องฮือฮาที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกันหน่อยคือเมื่อวานนี้เขามีการโพสต์ภาพเป็นรอยเท้าเสือแล้วปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ตกใจไงเนี่ยอันนี้ค่ะรอยเท้าที่ไหนคะเนี่ยที่นครปฐมนครพนมนะที่อำเภอท่าอุเทนรอยเท้าเสือเหรอเนี่ยรอยเท้าเสือมาย่ำอยู่ใกล้ๆกับแปลงนาของชาวบ้านคนที่เล่าให้ฟังนี่คือคุณประกายเนี่ยให้ข้อมูลเลยว่าตัวเองมันจะไปเกี่ยวข้าวอยู่แล้วไปเจอเนี่ยรอยเท้าเสือแบบเนี้ยแล้วตรงนั้นมันคือป่าดงดิบชาวบ้านเขาก็กลัวไงจะไม่กล้าออกไปเกี่ยวข้าวก็ไม่กล้าไปจะไปกรีดยาก็ไม่กล้าไปแล้วก็กังวลด้วยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเจอเสือพอเสือเห็นเขาปุ๊บเสือก็วิ่งหนีไปเลยเห็นเสือด้วยเหรอเห็นเสือบอกว่าเห็นตัวเสือด้วยตัวเสือเห็นลูกเสือบอกว่าตัวเท่าสุนัขสูงประมาณหัวเข่าแต่แม่เสือไม่ได้เห็นไม่เห็นแม่เสือเฮ้ยตัวเท่าสุนัขมันเป็นสุนัขหรือเปล่ารอยเท้าแล้วมั่นใจได้ยังไงว่ามันเป็นเสือนี่ไงเขาก็เลยกังวลใจว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าคราวนี้อีกท่านหนึ่งคุณพัชรินทร์ก็บอกว่าเขามั่นใจนะเพราะว่าพาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปดูว่านี่น่าจะเป็นรอยเท้าเสือแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพิสูจน์หน่อยว่าถ้าเป็นรอยเท้าเสือจริงๆเดี๋ยวชาวบ้านจะออกค้นหาเองเห็นบอกมาเมื่อกี้
เรามองเห็นนี่ชัดเลยใช่ไหมชัดว่าเป็นเสือค่ะไม่ใช่แมวค่ะมั่นใจแน่นอนว่าเป็นเสือค่ะลูกเสือน่าจะเป็นลูกเสือเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นแมวตัวใหญ่ป่านนี้ค่ะนะเสือดาวหรือเสือโคร่งประมาณนี้ลักษณะมันจุดๆมันเป็นจุดแต่มองค่ะย้านค่ะนะโอ้ย้านเห็นบอกว่าเมื่อกี้ก็เจอรอยเสืออีกรอยเท้าเสืออีกมันน้องไปถามน้องน้องก็เลยบอกว่าเอามาดูกับผู้ใหญ่บ้านพาผู้ใหญ่บ้านมาดูเห็นรอยมันกลับมานี่น้องกลับมาอีกมือเศร้านี่บอค่ะตรงนี้มันเป็นอย่างเป็นป่าหรือเป็นอย่างที่เป็นทุ่งนาแถวบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันเป็นบางชาวบ้านมั่นใจเป็นรอยเท้าเสือบอกว่าเห็นเสือจริงๆไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวแล้วก็ยังมีรอยเท้าด้วยไปชี้ดูด้วยเนี่ยนะก็อยากที่จะให้เข้าไปจัดการเพราะว่าชาวบ้านก็กลัวก็ต้องกรีดยางปกติจะกรีด3 ทุ่มขึ้นไปแต่ตอนนี้ไม่กล้าแล้วก็จะไปช่วง6 โมงเย็นแล้วถ้าเจอเนี่ยก็หนีอย่างเดียวอ่ะใช่นะอ้าวก็ดูฮะว่าจะเข้าไปล่าเสือกันยังไงทีนี้ค่ะเสือจริงฮะรอยเท้าเนี่ยนะฝากรอยเท้าเอาไว้ใช่ใช่เดี๋ยวกลับมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้ไงแต่ว่าเห็นแวบๆเห็นนานหรือเปล่าเพราะบางทีเห็นแวบๆตอนแรกนี่ก็ห้าวไงพูดจาแบบห้าวมากนะหลังจากนั้นถูกดำเนินคดีก็เป็นแมวก็มีไม่แน่ใจอย่างเงี้ยหรอแล้วก็พูดถึงเรื่องการเดินทางครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้ก็พูดถึงเรื่องการเตรียมแพ็คเกจของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนนะนอกจากเรื่องการเพิ่มเที่ยวบินนะเพราะว่าเรื่องเที่ยวบินเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามโอ้โหค่าโดยสารเครื่องบินแพงมากนะโลคอสเนี่ยแต่ว่าไม่โลไพรซ์เลยนะราคาทั่วไปราคาเฉลี่ยเนี่ยมันสูงขึ้นเยอะนะก็จะมีแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะช่วงปีใหม่แล้ววันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องเส้นทางคมนาคมทางด่วนนะแล้วเรื่องอื่นๆเดี๋ยวลองฟังรัฐมนตรีคมนาคมก่อนครับก็คงจะมีการประสานเรื่องของค่าทางด่วนครับบางเส้นที่เราจะให้ประชาชนใช้ได้ฟรีครับผ่านทางนะครับกำลังลงรายละเอียดอยู่ครับในเรื่องของปปส.นะครับในส่วนของปปส.รวมไปกับทางครับเนี่ยเขาลงทุนเป็นแพ็กเกจครับครับจะคงจะได้แถลงมีแบบตื่นเต้นให้ประชาชนได้ว้าวว่าก็พยายามจะช่วยลดภาระประชาชนนะครับครับครับเรื่องทางด่วนนะเรื่องรถบัสโดยสารสาธารณะพยายามจะลดภาระให้กับประชาชนนะเรื่องค่าทางด่วนประชาชนจะได้ฟรีเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ในสัญญาส่วนที่เขาต่อสัญญากันอ่ะมันมีอยู่ในสัญญาอยู่แล้วนะส่วนเรื่องรถบัสโดยสารสาธารณะนะอันนี้คงจะมีรถใหม่ๆออกมารถไฟฟ้าแต่ประเด็นเรื่องเครื่องบินเนี่ยนักข่าวถามต่อนะฮะเรื่องมาตรการยกเว้นภาษีน้ำมันเครื่องบินนะเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างนะเพราะมันจะไปพันกับเรื่องค่าโดยสารจะลดลงได้หรือไม่อย่างไรหรือเปล่านะรัฐมนตรีว่ายังไงประเด็นนี้ครับตอนนี้ดูแล้วข้อมูลอาจจะไม่สามารถจะลดได้นะที่ฟังมาครับตอนนี้ดูแล้วอันนี้คือเรื่องภาษีน้ำมันเครื่องบินนะทีนี้พูดถึงเรื่องค่าโดยสารเครื่องบินโดยเฉพาะโลคอสนะครับหลังจากที่ผมนำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็มีคนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเพียบเลยคือไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเรื่องสาธารณะค่ะเพราะภาพรวมของโลคอสทุกสายค่าโดยสารช่วงหลังเนี่ยแพงขึ้นกว่าเดิมก่อนโควิดด้วยซ้ำตอนนี้ค่าโดยสารภาพรวมใช่ค่ะนะแล้วผลประกอบการของสายการบินตอนนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่แล้วครับดูตัวอย่างสายการบินโลคอสซึ่งน่าจะใหญ่สุดในประเทศไทยก็คือไทยแอร์เอเชียนะผลประกอบการล่าสุดนะฮะบริษัทเอเชียเอเวียชั่นเนี่ยผู้ถือหุ้นของไทยแอร์เอเชียนะกำไรสุทธิ 3,446 ล้านบาทนะนี่ไตรมาส3ปี67นะนี่ครับนี่คือตัวเลขผลประกอบการล่าสุดที่มีการเปิดเผยนะนี่รายใหญ่เลยนะฮะนะเพราะฉะนั้นสายการบินทั้งหลายตอนนี้นักท่องเที่ยวคนเดินทางเยอะขึ้นผลประกอบการดีกว่าเดิมเยอะแต่คำถามก็คือค่าตั๋วโดยสารเนี่ยมันแพงเกินกว่าปกติเกินไปหรือเปล่าเป็นกำไรพิเศษหรือเป็นการขูดรีดประชาชนเบื้องต้นเข้าใจว่าการกำหนดค่าโดยสารเนี่ยสำหรับเครื่องบินมันไม่ใช่ราคาเดียวอยู่แล้วอันนั้นทุกคนทราบเดินทางลำเดียวกันเนี่ยค่าโดยสารไม่เท่ากันค่ะนะเพราะ
ตั๋วโดยสารเครื่องบินเนี่ยเขาใช้วิธีกำหนดราคาโดย Dynamic Pricing เขาเรียกว่าวิธีการกำหนดราคาอย่างดูในกราฟิกนี้ฮะในเครื่องบินลำนึงเนี่ยค่าโดยสารเนี่ยมันจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันตามอะไรไม่ใช่ตามที่นั่งนะตามระยะเวลาที่จำหน่ายตามสถานการณ์อื่นๆปริมาณความต้องการเดินทางช่วงเวลาที่เดินทางช่วงที่ซื้อนะนี่ครับแล้วก็ตัวอย่างที่ทาง CAAT เอาขึ้นมาให้ดูเนี่ยเป็นราคาตั๋วเทศกาลปีใหม่ช่วงปีที่แล้วราคาเฉลี่ย 2,895 บาทแต่ในเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยมันจะมีหลายราคาครับนะราคา 1,000 ถึง 2,000 เนี่ยมีอยู่31ที่นั่ง 2,000 ถึง 3,085 ที่นั่งสูงกว่า 4,000 25ที่นั่งอันนี้เมื่อปีใหม่ปีที่แล้วนะค่ะแต่คำนวณราคาเฉลี่ยมาได้ที่ 2,895 บาทเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามีการกำหนด Dynamic Pricing ในทางธุรกิจการตลาดแต่ประเด็นในวันนี้คือมันคืออย่างนี้ท่านรัฐมนตรีบางสายการบินที่ผมเจอเองเลยนะค่าโดยสารไปเชียงใหม่ 4,000 บาทค่าโดยสารกลับจากเชียงใหม่ 6,000 บาทแล้วไม่ใช่เจอคนเดียวคนอื่นก็เจอนี่ที่พูดเพราะว่าเจอกับตัวค่ะแล้วคนอื่นก็เจอเหมือนกันแล้วไม่ได้แพงอย่างนี้ทุกที่นั่งนะแต่ประเด็นคือการปล่อยให้สามารถกำหนดราคากอบโกยตักตวงในช่วงที่ดีมานด์เยอะๆได้สูงถึงขนาดนี้มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่แพงขึ้นเข้าใจได้ค่ะแพงขึ้นบ้างอ่ะแต่ไม่ใช่ก้าวกระโดดขนาดนี้สักเท่าตัวหนึ่งโอเคจากราคาทั่วไปทั่วไปสักอยู่พันหกนะค่ะถ้าสูงสุดเพดานช่วงคนเยอะๆราคาแพงสุดในลำเนี่ย 3,000 4,000 เนาะยังเข้าใจได้แต่ทะลุไปถึง 6,000 อย่างเงี้ยทั้งที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเพิ่มค่ะไม่ได้มีจำนวนแอร์เพิ่มบนเครื่องบินใช่ต่อให้เต็มลำคุณก็มีจำนวนพนักงานเท่าเดิมเพราะนี่คือโลคอสอ่ะแล้วท่านปล่อยให้เขาค้ากำไรอย่างนี้ได้ยังไงนี่คือประเด็นปัญหาในขณะนี้ครับแล้วปัจจุบันนี้ธุรกิจสายการบินก็กลับมาอู้ฟู่แล้วค่ะนะผู้โดยสารเดินทางเยอะแยะมากมายแล้วมันกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจด้วยถ้าคุณปล่อยให้เขาขูดรีดจากค่าโดยสารเยอะเขาก็จะมีเงินไปใช้จ่ายท่องเที่ยวในเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นที่เขาไปเที่ยวน้อยลงใช่เพื่อนๆเขาก็ไม่ไปแล้วเพื่อนๆเขาก็ไม่ไปเขาก็ไม่ไปแล้วเขาเปลี่ยนนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านใช่นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบกับผู้คนที่เดินทางและยังกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจด้วยแล้วรัฐบาลจะรอแก้เดี๋ยวรอดูจากการช่วงปีใหม่ไม่ทันหรอกครับสุดสัปดาห์ไหนมีช่วงวันหยุดต่อหรือไม่ต้องวันหยุดต่อช่วงนี้ไปดูสิท่านลองไปนั่งดูสิขึ้นพรึบอ่ะนะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าต้องกำหนดราคาที่มันแตกต่างกันได้ในหนึ่งลำค่ะแล้วช่วงคนเยอะดีมานด์เยอะมันต้องสูงเข้าใจแต่มันควรสูงถึงขนาด 4-5 เท่าหรือไม่ควรจำกัดเพดานให้มันต่ำลงมาหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้ขาดทุนอะไรใช่ค่ะนะเพราะราคาปกติย้ำนะราคาปกติก็มีกำไรอยู่แล้วแล้วที่พูดเนี่ยผมไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวอะไรกับสายการบินไหนเลยนะแอร์โฮสเตสบางสายการบินเนี่ยเป็นแฟนท็อปนิวด้วยซ้ำนะโอ้บริการดีมากแต่ประเด็นคือเรื่องธุรกิจมันต้องพอดีพอเหมาะพอสม